เมนูสวีทเรดบีนชีสบันขั้นแรกใส่แป้งสาลีทำขนมปังยีสต์แห้งสำเร็จรูปสำหรับทำขนมปังหวานเกลือป่นเสริมไอโอดีและน้ำตาลทรายลงในอ่างตีแล้วเปิดเครื่องใช้หัวตีรูปตะขอนวดผสมพอเข้ากันเติมไข่ไก่น้ำเย็นและเนยสดชนิดเค็มนวดต่อจนกระทั่งแป้งเนียนแล้วปิดเครื่องตัดก้อนโดน้ำหนัก30กรัมคลึงเป็นก้อนกลมแผ่แป้งโดออกเป็นแผ่นจากนั้นม้วนแป้งเป็นท่อนบีบตะเข็บให้สนิทวางลงในถาดอบพักไว้จนขึ้นเป็น2เท่านำเข้าอบที่อุณหภูมิ400องศาฟาเรนไฮต์ประมาณ 10-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ถั่วแดงกวนเทถั่วแดงเล็กกรากข้าวทองลงในภาชนะเติมน้ำแล้วแช่ทิ้งไว้1คืนเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กกรากข้าวทองที่แช่น้ำในหม้อเติมน้ำต้มจนถั่วสุกนุ่มแล้วเตรียมไว้ใส่ถั่วแดงเล็กกรากข้าวทองต้มสุกน้ำตาลทรายและนมข้นจืดลงในโถปั่นปั่นจนส่วนผสมละเอียดเทลงในภาชนะเติมสีผสมอาหารสีแดงเปิดไฟโดยใช้ไฟปานกลางคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกร้อนจากภาชนะปิดไฟแล้วเติมเนยสดชนิดเค็มคนให้เข้ากันเตรียมไว้นำขนมปังมาผ่าตามแนวยาวจากนั้นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงในขนมปังเล็กน้อยวางเชดดาร์ชีสชนิดแผ่นบีบไส้ถั่วแดงกวนลงจนเต็มจัดสวีทเรดบีนชีสบันลงในภาชนะพร้อมเสิร์ฟค่ะแค่นี้ก็เสร็จพร้อมรับประทานกับเมนูสวีทเรดบีนชีสบันครั้งหน้าผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ